สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมเก่งไลฟ์เนาะครับ FC เนาะอ่ะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ FC ครับท่านผู้ชมเนาะให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแต่ที่สำคัญครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่1เด้อครับ FC เนาะเอาน้องไม้แก้วอวยพรปีใหม่ให้ FC นะครับขอให้มีโชคมีลาภขอให้ร่างกายแข็งแรงค่ะครับผมสาธุสาธุเนาะครับเนาะฝันดีที่บ่ครับน้องไม้แก้วค่ะอุ้ยเฝ้าสู้ฟังนะครับฝันแนวใดครับฝันว่ามีผีเด็กน้อยมาหาค่ะผีเด็กน้อยมาหาค่ะอุ้ยผีเด็กน้อยมาได้ไสครับนี่หนูกับบ่ฮู้คือกันค่ะเดินมาเลยค่ะเดินมาเลยค่ะโอ้มันลูกผีแม่ลูกอ่อนบ่ครับบ่แม่นค่ะบ่แม่นเนาะค่ะมาได้ไสกับบ่ฮู้ค่ะมาจากคนเหรอครับมาจากตัวมา1คนค่ะมา1คนเนาะค่ะครับผมเพิ่นบอกว่าเฮ็ดบุญให้แม่ค่ะครับเพิ่นอยากได้เพิ่นคิดฮอดแม่กับพ่อค่ะยังก็ครับเพิ่นคิดฮอดแม่กับพ่อเพิ่นอยากไปหาเฮ็ดบุญให้แม่ค่ะโอ้เพิ่นคิดฮอดแม่กับพ่อค่ะห่วยพ่อแม่เพิ่นไปไสล่ะครับน้องไม้แก้วหนูกับบ่ฮู้คือกันค่ะเพิ่นบอกจังซี่เพิ่นบอกจังซี่ค่ะแล้วเพิ่นก็ห้องไห้น้ำค่ะห้องไห้น้ำค่ะครับแต่ว่าน้ำตาเพิ่นเป็นสีดำน้ำตาเป็นสีดำค่ะว่าบ่ได้เป็นหยดสีขาวๆบ่ครับบ่ค่ะน้ำตาห้องไห้ไหลออกมาเป็นสีดำเลยค่ะครับแล้วเพิ่นก็บอกเลขค่ะบอกเลขอีกค่ะสองตัวหรือสามตัวล่ะครับสามตัวค่ะเป็นเลขสามตัวครับเอฟซีเนาะสงสัยพ่อแม่เพิ่นสิหากันบ่เจอเนาะค่ะนี่ล่ะครับ FC เนาะพัดจะเพิ่นก็เลยบอกมาบอกว่าขอส่วนบุญค่ะแล้วเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจะให้เลขค่ะโอ้มาขอส่วนบุญกับน้องไม้แก้วเนาะค่ะครับผมนี่ล่ะเด็กน้อยมีเส้นครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้แก้วนี่บอกเลขแม่นครับ FC เขามาหลายงวดล้านแตกก็ว่าได้ครับแต่งวดที่ผ่านมานี่ที่ครับค่ะเนาะเท่ามี3ดาวครับค่ะกับบ่เป็นหยังครับ5 4 4ว่าซั่นครับ FC โอ้ยครับท่านผู้ชมเนาะแนวนี้ก็ค้าลอยเลยล่ะครับท่านผู้ชมอาจจะเพิ่นตามหาพ่อแม่ก็ได้เนาะค่ะขอโทษขออภัยเนาะครับ FC อาจผีเด็กน้อยนี่เพิ่นจะเสียชีวิตก่อนแต่พ่อแม่อาจจะยังมีชีวิตก็ได้เนาะครับเนาะบ่ยากครับขอให้ถือกลีบเนาะน้องไม้แก้วสิทำบุญให้ครับ3ตัวเด็ดๆงวดนี้เป็นตัวใดครับน้องไม้แก้ว476ค่ะยังกว่าครับ476 476ค่ะครับผมวันที่17มกราคมพ.ศ. 2566ครับ FC เนาะเลขออกวันที่17ครับ FC งวดนี้ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพ.ศ. 2567ครับ FC อะเป็นปีใหม่ล่ะครับพ่อสอใหม่แล้วเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับพี่เมลกอนเป็นยังไงครับน้องไม้แก้วฝันบ่ครับพี่เมลกอนบ่ฝันค่ะบ่ฝันครับบ่ฝันกับบ่เป็นหยังเนาะครับเนาะมีหยังอีกครับน้องไม้แก้วก็บ่มีหรอกค่ะมีคํานี่ค่ะโอ้ยขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับผมครับสวัสดีครับครับผมเนาะเป็นตัวเลขสวยงามครับ FC เดี๋ยวเบาแอมเราทุ่งนี่จะขึ้นตัวเลขให้เบิ่งครับเป็นตัวเลข467 467ครับงวดวันที่17มกราคมพ.ศ. 2567ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมบะทงกสิราชท่านผู้ชมไปก่อนครับเนาะแต่ย้านเพิ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมบะทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมบะทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ
อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุครับขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรง
เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ